สวัสดีครับทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ APAC Rivals นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะ Resolute กับพี่กัปตันไทยแลนด์นั่นเองผมกัปตันไทยแลนด์ใช่ครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในการแข่งขันนะฮะคัดเลือกตรงนี้ซึ่งบอกเลยว่ารอบยิ่งลึกขึ้นนะครับมันจะยิ่งสนุกขึ้นแน่นอนนะครับผมใช่แล้วครับผมที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามในรอบก่อนๆนะก็จะเป็น regional เฉยๆนะครับผมหรือว่าการแข่งตามภูมิภาคเพื่อที่จะหาว่าใครจะได้มาถึงจุดนี้นะครับ APAC Rivals ซึ่งการชนะ APAC Rivals ตรงนี้ก็จะได้ตั๋วเข้าไปในรอบของ Invitational เหมือนกันซึ่งบอกเลยว่า Invitational นี้มีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทหรือว่า1ล้าน US ดอลลาร์เลยฮะครับผมอ่ะนี่จะมาดูเรื่องของตารางการแข่งขันก่อนนะวันนี้เนี่ยจะแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่ม A และกลุ่ม B นะฮะซึ่งก็จะมีคนไทยอยู่3คนแบ่งกันไปนะครับกลุ่ม A มี2คนคือคุณรุดแมงแล้วก็คุณวารุโตะนะกลุ่ม B มีคุณสมูนอยู่นะครับตามนี้แล้วคนอื่นๆนะฮะในกลุ่ม A ก็จะมีอคูเมเกอร์นะแพนทอมนะครับทางด้านของตัวเยคเควนนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเยคเควนแล้วกันนะนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับผมเราจะเห็นแล้วว่าผู้เล่นทั้งหมดนะทั้ง16คนที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยใน APAC Rivals ของเราเป็นผู้เล่นที่มาจากแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคหมดเลยนะเพราะว่าที่เราพากมาก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่ของ4ไงอันนี้เรามารวมตัวกันแล้วหาผู้ชนะครับผมก็คือจะรวมกันแบบค่อนข้างแบบกว้างเลยนะแปลว่าแบบนี้เนี่ยอย่างก่อนหน้านี้เวลาเราดูกันแข่งขัน4ถูกไหมนะครับ มันก็จะมีคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นสไตล์การเล่นคล้ายๆกันแบบลูสติกเฟเธอร์อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแตกต่างออกไปแน่นอนนะครับผมสไตล์การเล่นของทั้ง2กลุ่มในวันนี้นะครับและการแข่งขันของวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบก่อนดีไหมเป็นไงบ้างฮะคือตอนนี้นะครับผมเราจะเป็นการแข่งขัน2แมตช์ครับผมพี่กัปตันนะฮะซึ่งจะแข่งกันในระบบ Best of 3นั่นเองครับผมก็อยู่กันยาวๆไป6เกมฮะครับผมก็คือกลุ่มละ3เกมว่างั้นเถอะแล้วคะแนนมาวัดกันนะฮะและตอนนี้นะครับอยากให้เห็นนะครับในราวด์ที่3นะครับนี่ผู้เล่นของเยคเควนนะครับผมซื้อทางด้านไนท์มาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมตาของไนท์นะครับคือเป็นได้หลายไนท์มากนะครับผมครับผมคือจะเป็นไนท์แกเซอร์หรือว่าจะเป็น4ไนท์มังกรเมดบางคนก็เล่นแบบนั้นหรืออาจจะเป็นมังกร6เมดนะครับผมก็คือดราก้อนไนท์นะฮะครับผมแต่ที่เห็นน้อยหน่อยก็อาจจะเป็น6ไนท์มังกรเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยภูมิภาคที่ผมเล่นด้วยก็เป็นได้นะฮะเนื่องจากว่า6ไนท์มังกรเนี่ยมันเล่น9ช่องนะครับมันค่อนข้างช้านะครับเขาก็เลยแบบอาจจะแบบว่าไม่ค่อยนิยมกันเอาจริงคือมันเล่นได้ที่8ช่องนะครับแต่ว่าจะให้มันเก่งจริงๆคือมัน9เขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันครับแล้วตัวคอถือว่าได้ค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะครับสำหรับ6ไนท์ของเรานะแต่ว่าไนท์มันฟิกอะนะครับครับผมแต่ก็อย่างที่พี่กัปตันว่าแหละนะฮะไนท์ Knight เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับ flexible ได้เราเห็นว่าหลายคนเริ่มหยิบมาเลยแล้วหลังจากที่Feather โดนเนิร์ฟมาด้วยโดนปรับมาด้วยนะครับผมที่ทำให้ตัวของ evasion เนี่ยหรือการหลบหลีกมันน้อยลงนะก็อาจจะมีผลตรงนั้นเยอะพอสมควรเลยทำให้คนเนี่ยหลีกเลี่ยงจากการไปเล่น Feather ผมว่าวันนี้น่าจะไม่เห็น Feather สักเท่าไหร่แล้วนะคือถ้าเล่นรูสติกคงจะเป็นไนท์ซะมากกว่านะครับผมคือวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันของไนท์กับเมจสู้กันนะครับพูดตามตรงเลยผมว่าจะเห็นแค่ไนท์กับเมจและอาจจะมีแอดแซมกันมาบ้างนะครับผมอันนี้เป็นกล้องของคุณรุดแมงนะครับผมเมื่อสักครู่คุยกันเอาจริงก็คือได้แบบเล่นกับเขาอยู่บ้างนะครับผมคุณรุดแมงเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเจ้าแห่งไนท์นะไทยแลนด์ในวันนี้คือเป็นเจ้าเลยนะเขาซ้อมเล่นไนท์มาเยอะเฉยผมจะแซวเขานะคือเขาซ้อมเล่นไนท์มาเยอะแล้วในรอบก่อนอันนี้ที่เขาเข้ารอบเนี่ยเขาก็เล่นไนท์3เกมเลยนะครับครับผมแปลว่าวันนี้เขาก็แซวกันว่าใช่จะเล่นกันแต่ไนท์แล้วสำหรับคุณรุดแมงนะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะขึ้นมือเขาหรือเปล่านะครับสำหรับไนท์แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูกันดีๆคือไนท์3คนไปแล้วสำหรับ5ราวด์แรกถูกต้องคือเขาแซวคุณรุดแมงประมาณว่าถ้าในเทิร์น1เนี่ยทาโบวิเชอร์มา4ตัวแล้วมีทางด้านของดีเฟคเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็จะซื้อดีเฟคเตอร์นะครับเอาขนาดนั้นเลยนะโอ้แต่ว่านี่ครับได้แล้วฮะอีเชน
ยีเคนนะฮะครับผยีมเคนนะครับผมสำหรับตัวขออืงมไลฟ์เบลดไนท์เลเวล2ฮะได้เร็วเลยฮะแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวประกอบอื่นๆมันยังไม่ค่อยมานะโดยเฉพาะแบบคือแบบแกซิเออร์นะฮะคือมาตัวเดียวนะครับผมที่จริงอย่างน้อยเวฟนี้เนี่ยควรจะเป็น2แกซิเออร์แล้วก็2ไนท์นะครับครับผถ้ามแบบอยากให้มันเป็นไปได้เนาะก็ไม่มาฮะถ้าใจให้ดีอนัีน่เปน็ีน้สดองูเลเซอร์แล้วก็มีฟรอสฟรอสไนท์ด้วยนะครับใช่ครับผมนี่โอ้ที่หนึ่งนะครับผมเล่นเป็นก็อตนะฮะซึ่งตัวที่แบกทีมเขาอยู่ตอนนี้เป็นทางด้านของโซเบเกอร์นะฮะสองดาวนะครับผมก็ค่อนข้างแบกทีมมากทีเดียวนะฮะแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับผมยิ่งเล่นกับก็อดด้วยนะคือหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยต้องเป็นตัวที่แบบเป็นเวทจะจัดเลยหรือเปล่าแต่ผมมองว่าโซเบกก็เป็นตัวที่น่ารำคาญมากในช่วงต้นเกมฮะใช่ครับคือยังไงถ้าพูดถึงต้นเกมเขาก็เก่งอยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยดูครับเขามีช้อยที่ว่าเขาสามารถแบบอัพเลเวลได้ตอนแรกนะแต่ว่าสุดท้ายผมว่าน่าจะอัพหรือเปล่าคือเป็นผมใส่เฮลไนท์แล้วอัพเลเวลนะเวฟนี้เอ๊ยยังไงฮะนี่แหละฮะสุดท้ายก็ขายนะครับแล้วก็อัพเหมือนเขาจะย้ายไปเล่นก็อดหรือเปล่าฮะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าซื้อทางด้านของตัวเบลนเจอร์มาแล้วคือพอมันได้ก็อดออฟวอร์สองดาวมาปุ๊บเขาก็ขายทางด้านของตัวแกเซอร์ออกไปซึ่งทางด้านของตัวดิฟเฟอเรนท์ด็อกเตอร์เนี่ยหายากนะนะฮะในมุมมองผมมันตัวสำคัญอ่ะมันแบบมันเหมือนต้องเก็บแต่เขาก็ยอมขายโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเล่นไปทางไหนกันแน่นะมีสิทธิ์สูงมากเลยนะครับผมเขาเลือกที่จะเอาเฮลไนท์ออกมาด้วยนะทำให้ไม่ติดดีมอนบัฟนะครับได้ทำให้ดิวินิตี้เนี่ยมันพล็อกได้อยู่นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับการตัดสินใจตรงนี้จะดูว่าเขาจะทรานซิชันหรือเปล่าครับแต่ตรงนี้ครับเก็บดราก้อนมา2ตัวเลยฮะแหมฟลายิ่งของเขาคือเมื่อสักครู่เขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์เนี่ยหาใหม่ก็ได้นะครับก็คือโอเคขายไปหาใหม่ก็ได้ยังคงเล่นแกเซอร์อยู่เพราะว่าก็ยังซื้อดีเฟกเตอร์มาในเทิร์นต่อมานะฮะแล้วก็ตอนนี้คือเซเนจี้ก็อดเนี่ยเล่นแบบนี้เก่งกว่านะก็คือเอาเฮลไนท์ออกแล้วก็ใส่ทางด้านของเฮเวนบอมเบอร์นะฮะทำดาเมจได้มากกว่าพร้อมกับวิลเลนเจอร์ด้วยแต่เจอกับวารุโตครับวารุโตมาบุกเขาว่าไงนี่แหละครับผมตัวก็อบลินตัวนั้นตัวเดียวเลยฮะทำให้วินเรนเจอร์ไม่ได้ยิงเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่า God of War ตัวนี้ครับจะสู้ไหวก็ไม่น่าไหวฮะใช่คือ God of War เจอบัฟของก็อบลินเนี่ยยังไงก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่ากว่าที่จะมันทุบรอบนึงเนี่ยมันรีเจนขึ้นมาแล้วนะยังไงก็น่าจะทันครับเมื่อกี้เห็นสไนเปอร์ด้วยนะฮะก็ไม่น่าจะเอานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ผมมองว่าต้นเกมค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะครับผมพี่กัปตันใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่ในแรงระดับสูงๆเล่นกันบ่อยก็คือ3ฮันนะครับแล้วก็3วอริเออร์แต่ว่าก็ได้รับความนิยมน้อยกว่าทีมอื่นค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็น1ตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับคนไม่เล่นเมจกันไหนนะครับทีมของคุณวารุโตะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไปบุกทางด้านของยาเคนเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะแต่เขาก็แพ้เลือดลดลงมาเยอะขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ดูเท่าที่เห็นนะฮะเหมือนอ๋อเขายังเล่นลูสติคือใส่ตัวไม่ครบครับครับคือเอาตัวออกเห็นไหมว่าเขาเอาสกายเบรกเกอร์2ดาวออกอยู่ในม้านั่งเห็นไหมฮะครับผมแบบคือเป็นวิธีการเล่นลูสติแบบคำนวณ นะครับแบบว่าไม่ได้โอเพนฟอร์ดนะจะว่าจะเจ็บน้อยกว่าก็ได้เนาะแต่ผมมองว่าเขาน่าจะดูแต่ละคนที่เล่นกันอยู่ตอนนี้แล้วว่าเฮ้ยอาจจะไม่มีตัวของเวอร์บูฟหรือว่าเป็นตัวของวิสเปเซียที่สามารถสร้างตัวละครขึ้นมาทำให้เราเจ็บมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราเสียน้อยที่สุดโดยการวางตัวน้อยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคำนวณไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นลูสตรีแบบเสียเลือดน้อยยังไงก็น่าจะคุ้มกว่าในช่วงมิดเกมถึงเลทเกมใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงที่จะไม่โอเพนฟอร์ดแล้ววางตัวลงไปเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอคนที่เล่นแวร์วูฟกับทางด้านของพวกเซ็กซัมมอนเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเลือดมากกว่าปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นต้องเป็นการตัดสินใจในเกมนั้นๆนะครับผมคุณรุ่นแม่ฮะเป็นไนท์แกเซอร์แน่ๆนะครับผมและตอนนี้ดองตัวอยู่ในม้านั่งจะผ่านเวฟคลิปนี้ไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันฮะสองตัวนี้นะเวฟสองตัวต้องสู้หน่อยครับขอให้อีกทีนึงโอเคสบายสบายครับสำหรับเวฟนี้นะใช่คือได้4กระเซอร์แล้วด้วยนะครับสังเกตก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าผ่านเวฟคีปเทิร์น10มาได้โดยการที่
ฆ่าได้หมดสำหรับคนที่เล่นรูสติกนะครับผมตรงนี้เยี่ยมยอดนะฮะใช่แล้วครับผมแล้วเราก็ได้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่านอกจากการที่รูทแมงนะฮะยังจะชนะเวฟคลิปได้แล้วยังมีเรื่องของอีโคโนมี่อีกครับผมเศรษฐกิจของรูทแมงดีมากเลยตอนนี้อินเทรสเต็มที่5แล้วครับการเงินเขา50พอดีภายในราวที่11ถือว่าดีสุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ฮะใช่ครับแล้วคือคุณดูฮะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเขาเอาเฮลไนท์ออกก็คือแบบเดี๋ยวเผื่อไปเจอวารุโตและดันชนะนะเขาแบบเล่นทีมแบบกึ่งแพ้ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะตั้งใจออกเลยอย่างที่บอกก็คือเล่นคำนวณแพ้ฮะกึ่งแพ้ไว้ก่อนเอาลูโตเหมือนจะไปชนะใครสักคนนะครับเสียลูสติกไปแล้วใช่ครับก็ชนะฟิลิปนะฮะที่มาบุกบ้านเขาฟิลิปโอ้โหอยู่อันดับที่3เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนั่นน่ะสิครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฟิลิปหรือแฟนทอมเดี๋ยวต้องมาดูกันฮะแต่ว่านี่ครับผมรูทแมงอัปเกรดเป็นเลเวล6ฮะใส่เฮลไนท์กลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคือเอาจริงคุณวารุโตะเนี่ยเขาน่าจะใส่ตัวเต็มช่องแล้วคือเขาอาจจะไม่เล่นรูสติกต่อไปแล้วนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ดูกันคราวที่แล้วคือรูสติกเนี่ยมันจะเล่นมาถึงเนี่ยประมาณเทิร์น12 13อะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มใส่ตัวแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เจ็บมากจนเกินไปนะฮะก็ดูเหมือนว่าคุณวารุโตะก็จะอ่ะเลิกไปแล้วเอาหูยแพนทอมครับผมนี่ครับมีเบอร์เซอร์เกอร์แล้วครับผมพี่กัปตันใช่ฮะโอ้โหแข็งแกร่งมากฮะจากที่เราเห็นด้วยสายตานะมีไนท์กับเซอร์อย่างต่ำละ3พลเยเควนรูทแมงแพนทอมนะครับไม่แน่ใจว่าคุณวารุโตะเล่นด้วยหรือไม่นะฮะเดี๋ยวไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฟอร์จูนเทเลอร์ก็มาขายเพิ่มครับนี่ครับโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสำหรับรูทแมงครับเลื่อนยังพอมีเหลืออยู่ฮะสำหรับ47โอ้โหเปลี่ยนเอาใส่ Fortune Teller 2ตัวแล้วเป็นผมจะใส่ Hell Knight 2ตัวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเหมือนเขาฟังพี่กัปตันได้เลยนะรูทแมงครับใช่คือมันเป็นแบบมันไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าที่จะใส่โอเคเขาคือยังไงก็ไม่ Fortune Teller 2ตัวแน่ๆนะนะฮะแต่ว่าจะ Hell Knight ตัวนึงหรือว่าเป็น Fort Knight 2ตัวนี้แล้วแต่เขานะฮะเหมือนเมื่อสักครู่เขาเลือกเป็น Fort Knight 2ตัวมองว่ามันทำดาเมจได้มากกว่าหรือเปล่านะฮะนั่นแหละนี่ก็แล้วแต่พิจารณากันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวฆ่าไม่ได้เลยฮะฆ่าไม่ได้เลยทีมวารุโตะนี้โหดมากนะครับเนี่ยเป็นแนวหน้าเป็นกอบลินแล้วก็ตามด้วย3ฮันเตอร์อย่างที่บอกคือ3ฮันเตอร์ก็มีคนเล่นอยู่บ้างแล้วก็วารุโตะก็เลือกที่จะเล่นในเกมนี้นะครับผมมองว่าการมีฮันเตอร์กับกอบลินมันช่วยพยุงมิดเกมของกอบลินได้ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่ายิ่งมีดราเวนสไนเปอร์ด้วยนะครับถูกต้องครับโอ้เธอนี้จะเลือกยังไงครับโอ้ตั้ง65ครับคืออีวิลไนท์ไม่มาสักทีนะครับปัญหาเขาเลยตอนนี้น่าจะใส่4ไนท์แน่ๆนะฮะเอาไลท์เบดไนท์ใส่แทนทางด้านของตัวฟอร์ตไนท์น่าจะช่วยได้พอสมควรเลยแล้วสำหรับบัฟตรงนี้แต่ยังไงก็ตามเขายังมีตัวหลักๆที่เป็น2ดาวไม่พอครับผมตอนนี้ผมอยากให้เห็นโพซิชันค่อนข้างแปลกนะฮะอันนี้ให้ดูโพซิชันคือการเล่น Fortune Teller แถวหน้าเนี่ยไม่แปลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่เอาธนาอัคคีไนท์มายืนหลังแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยก็ดูแปลกตาผมสักนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นแบบการรีดเอาตัวพวก Defector พวกตัว Doctor ให้ออกสกิลเร็วที่สุดนะอะไรประมาณนั้นครับผมเมื่อเคลียร์ได้พอสมควรฮะใช่ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยอะที่พี่กัปตันพูดถึงตรงนี้เพราะว่าการที่เขาเอาพวกนั้นไว้แถวหน้ามันเหมือนอยากรีบสกิลออกมาได้หมดไม่ได้ต้องการที่จะชนะแต่ต้องการให้ได้ฆ่าให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าใช่คืออย่างน้อยขอให้ได้ฆ่าได้นะครับผมครับผมโหโรมันเลยครับผมไปก็อู้ปัญหาอุ้ยโหจะ3ดาวเอาฮะยังไงฮะมาอีวิลไนท์มาฮะขายทางด้านของอากาลิแน่ๆครับเพราะว่ามันเป็นเซตของมันนะฮะอันนี้เป็นชุดแฮปปี้มิลนะฮะจะเป็นทำไมถึงเป็นแฮปปี้มิลฮะฮะก็คือเป็นชุดที่แบบว่าเขาแนะนำมาแล้วนะชุดนี้นี่คุ้มค่าที่สุดนะฮะแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลไม่แต่ทำไมการทำไมเราถึงอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอาร์การีไนที่ต้องโดนขายครับผมอ่ะอย่างนี้คือการเล่นไนท์กับเซอร์เขาจะเล่นไนท์แค่4ตัวครับภาพออกไหมครับครับผมคือไนท์4ตัวประกอบด้วย1 Hell Knight ที่ทำดาเมจนะครับผมแล้วก็ Fort Knight ที่อยู่ในแกเซอร์ส
3ก็คือไลท์เบสไนท์จะทำดาเมจได้สูงเพราะว่าถ้าตีเร็วจะดาเมจสูงมากและ4ทำไมถึงเป็นอีวิลไนท์แทนที่จะเป็นทางด้านของอากาลีไนท์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเล่นเบอร์เซิร์กหรือเปล่าพูดถึงไนท์ก่อนเลยทำไมถึงเป็นอีวิลไนท์แทนที่เป็นอากาลีไนท์เพราะว่ามันต้องการที่จะใช้เซเนจี้ของตัวอีกสิทธิ์นะครับผมเซเนจี้อีกสิทธิ์สำคัญมากเพราะว่าทีมนี้มันใช้ฟิสิคอลดาเมจในการเล่นนะครับผมก็เลยต้องเป็นทางด้านอีวิลไนท์เหมาะสมกว่าที่จะเป็นทางด้านอากาลีโดยส่วนใหญ่จะเล่นกันอย่างนี้นะครับครับผมน่าสนใจครับตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นยีเคนฮะยีเคนนะครับผมชื่ออ่านยากเหลือเกินเหมือนจะย้ายไปเล่นเฟเธอร์นะครับผมตรงนี้ดูฮะสุดท้ายย้ายไปเล่นเฟเธอร์นะฮะการที่เขาซื้อตัวของเวลเลนเจอร์มาเวฟนั้นนะฮะผมก็แบบเอ้ยเขาดูแปลกๆแล้วสุดท้ายเขาย้ายไปเล่นเฟเธอร์เพราะว่าเขามีทางด้านไลท์เบดไนท์ที่เป็นเฟเธอร์เหมือนกันเขาขายทีแปลกเข้าไปอีกนะฮะยังไงกันแน่ครับผมยังไม่แน่ไม่นอนกับชีวิตนะเหมือนจะไปเล่นก๊อตแล้วอ่ะโอเคเหมือนเล่นประคองทีมไปหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้จะซื้อไหมครับวาบูเซชตัวนี้ซื้อมาครับผมก็เก็บเฟเธอร์ไว้เผื่อไว้ด้วยนะมีทาบูวิเชอร์มา1ตัวด้วยซึ่งตอนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าซื้อทาบูวิเชอร์มาในราวด์ที่17เนี่ยทุกคนมันเลเวล6เลเวล7กำลังจะเลเวล8แล้วอาจจะทำให้เลเวล2หรือ3ยากพอสมควรเลยป่ะยังไงนะฮะทาโบวิเชอร์ในการซื้อมาแบบเลเวล1ตัวเดียวตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะไปทรานซิชันเล่นเฟเธอร์ณราวด์เนี้ย3ก็ถือว่ายากครับก็ตอนนี้มันก็เลเวลเยอะแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าคือมันต้องใช้นะครับผมครับทีมครบแล้วครับรูทแมงตรงนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมพูดค้างไว้ตอนที่ตัวอีวิลไนท์ตอนนั้นเขาเจอเบอร์เซอร์เกอร์จำได้ไหมครับครับผมแต่เขาไม่เล่นนะครับผมเพราะว่าทำไมนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโปรหลายคนพิสูจน์กันมาพอสมควรแล้วว่าเมตาไนท์แกสเซอร์ตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวแกสเซอร์4ตัวที่มันไม่ใช่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันดีสำหรับเมตานี้มากกว่านะครับอาจจะแปลกสักนิดนึงก็คือแบบเฮ้ยมันดีมากกว่าเหรอแต่ว่ามันดีมากกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าลองเทสกันมาพอสมควรแล้วนะครับคือก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันชัดเจนขนาดนั้นครับว่าไงครับผมมองว่าการที่อย่างที่พี่กัปตันพูดก่อนหน้านี้ก็คือมันมีตัวของไลท์เบลดไนท์นะฮะช่วยพยุงดาเมจไปกับเฮลไนท์แล้วคือการที่เราเอา CC มาเพิ่มอย่างDesperate Doctor Defector หรือว่าแม้กระทั่งเป็นตัวของ Fortune Teller เนี่ยมองว่ามันก็น่าจะดีกว่าการที่มีดาเมจเพิ่มมาอีกตัวนึงแต่ไม่มี CC หรือว่าคราวคอนโทรลนั่นเองมันก็เป็นไปได้ในการคืออย่างนี้ฮะครับผมคือการที่เล่นทางด้านเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยโอเคแน่นอนว่าเพื่อเติมดาเมจถูกไหมครับแต่ว่านะครับผมเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยพอมันมาอยู่ในเมตาที่มันเจอเมจนะครับมันตายง่ายมากครับต่างกันไหนคือถ้าติดบัฟไหนยังมีโอกาสรอดถูกไหมครับครับแต่ว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยถ้าโดนเมจเป่ามาเนี่ยตายง่ายมากดังนั้นเนี่ยพอเอาเบอร์เซอร์เกอร์ออกไปแล้วใส่ส่วนใหญ่จะคือการแทนกันระหว่างเบอร์เซอร์เกอร์กับดีเฟคเตอร์ใส่ดีเฟคเตอร์เข้าไปแทนเนี่ยทำให้มีโอกาสที่เราจะเอาทางด้านสตอร์มชาแมนใส่เข้าไปด้วยเพิ่มเซเนจี้ชาแมนแล้วก็แก้ทางเมจด้วยสกิลของสตอร์มชาแมนด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าใช้ได้หลายทางจริงๆนะตรงนี้ครับแล้วก็รูทแมนครับถึงแม้ว่าเลือดจะเหลือ27ครับผมแต่พี่กัปตันนะหลังจากตอนนั้นที่เขาโรได้ฟรอสไนท์2ตัวตอนนี้ฟรอสไนท์เขาเลเวล3ไปแล้วแล้วตอนนี้เหมือนว่าจะดูดีเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ของรูทแมนตอนนี้ครับใช่ครับผมก็ขาดแค่ให้เฮลไนท์หรือว่าไลท์เบทไนท์ขั้น3นะฮะทีมเขาจะค่อนข้างโหดมากทีเดียวนะครับครับผมโอ้แต่ว่าเราก็ลืมพูดถึงตัวของวารุโตเลยนะวารุโตครับผมโอ้พุ่งไปเป็นที่หนึ่งเลยหัวม่วงเลยฮะหัวม่วงเลยครับคือเราพูดถึงแต่รูทแมงไงพอไปดูตารางทีมวารุโตพุ่งขึ้นไปเลยฮะแล้วนี่ครับผมโอ้ได้ Strange X ครับผมอันนี้บ้านของใครเอ่ยน่าจะเป็นบ้านของเยเควนถูกไหมน่าจะเป็นใช่ฮะก็คือโอเคมาเขาจะเล่นอะไรฮะเดี๋ยวมาดูกันเฟเธอร์แน่ๆแหละจะเป็นเฟเธอร์หน้าไหนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเลยคือยังเก็บโซริเปอร์ไว้ด้วยนะฮะคือปกติถ้าเก็บโซริเปอร์ไว้ก็จะเป็นเฟเธอร์3ฮันเตอร์ที่ใส่อีกซิสแรนเจอร์แต่ตอนนี้อีกซิสแรนเจอร์เขาก็ไม่มีว่าอ่ะเขาจะเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหได้ประเด็นคือเขาไม่มีวิปเปอร์เซียด้วยนะเนี่ยนั่นแหละสิสำคัญนะสำหรับตัวดรูอิด2ตัวที่หลักๆเลยคือวิปเปอร์เซียเนาะกับตัวของบาบูเซช
โอ้ใช่ฮะ Shadow Caller Level 2แล้วนะครับตรงนี้น่าจะขายก๊อตแล้วหรือเปล่าไปก่อนเลยครับผมสำหรับอ่ะมากลับมาดูบ้านรูทแมงกันอีกครับนะฮะพูดถึงทางด้านของวารุโตะนิดนึงแล้วกันเท่าที่เราเห็นเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเขามีก๊อบลินนะครับในแผงหน้าถูกไหมนะครับแล้วก็ตามด้วยทางด้านของแก๊งฮันเตอร์นะครับในตัวทำดาเมจของเขานะแล้วตอนนี้เขาเลเวล9แล้วคือผมดูคุณวารุโตะเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกับเขาในห้องซ้อมหรือว่าดูการแข่งขันของเขาก่อนหน้านี้คุณวารุโตะจะเป็นสไตล์ที่อัพเลเวลโอเวอร์คือการจ่ายเงินอัพเลเวลโอเวอร์กว่าคนอื่นมากนะครับผมตั้งแต่เล่นซ้อมกับผมหรือแข่งดูตอนนี้เขาเลเวล9คนเดียวในเว็บ21ซึ่งมันไม่ปกตินะครับแต่เขาหัวม่วงเนี่ยดูทีมวารุโตะใช่นะฮะโอ้โหชนะคุณรูทแมงด้วยโอ้สวยมากครับคุณรูทแมงไปเจอคุณวารุโตะเพราะว่าถ้าไม่เจอเขาจะวินสติ๊กต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับนะฮะดันมาเจอซะก่อนนะฮะกลายเป็นว่าจบวินสตรีกแต่ว่ายังดีที่เสียเลือดน้อยฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับน่าจะโอ้เก็บมาหมดแล้วทาบูพิเชอร์ได้เลเวล2ครับผมตรงนี้ยังไงฮะโอเคขายน่าจะโอเควิสเปอร์เซียมาฮะสเตรนจ์เอ็กซ์อีกอันนึงขายอีกใบครับผมเอาฮะ6ตอนนี้มี6แล้วผมว่าน่าจะขายไลท์เวทไนท์นะครับผมแต่ต้องได้วิสเปอร์เซีย3ดาวก่อนนะครับครับถึงจะขายไลท์เวทไนท์นี่น่าจะเป็นทีมนี้ครับก็คือทีม9ช่องที่เป็นเฟเธอร์3ฮันเตอร์แล้วก็3แอสซินนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วเพราะเงินเขาไม่พอครับตอนนี้เขาใช้เงินกับการโรในรอบของรอบ20 21มากพอสมควรเลยเนาะซึ่งตั้งแต่ที่เราคุยกันตอนนั้นก็คือพี่กัปตันบอกว่า20 21เนี่ยจะเป็น round ที่ power spike ของหลายๆคนซึ่งคนส่วนมากเนี่ยน่าจะใช้เงินตรงนี้เนี่ยเพื่อ level up แต่ว่านี่คือเสียกับการ reroll ไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับ Eken นะครับผมคือไอ้2 round เนี่ยมันจะเป็น round ที่แบบจ่ายเงินเพื่อทำทุกอย่างนะฮะให้มันแบบว่าเก่งขึ้นนะครับผมก็คือไม่ว่าจะ level up หรือว่า reroll นะฮะแต่ว่าเอามาดูทางด้านเยเควนตอนนี้เขารีโลเพื่อที่จะเซตตัวให้ครบนะฮะอ้าวแล้วเอาออกก่อนจบอ๋อโอเคใส่วิสเปอร์เซียทันนะครับสุดท้ายแล้วคือค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงต้องเป็นวิสเปอร์เซียแน่ๆก็ขายตัวไลท์เบทไนท์เอาเงินหน่อยนะโอ้โหแล้วก็สแต็กไอเทมทุกอย่างไว้ที่ Shadow Caller เลยนะเมื่อกี้นี้แต่ก็ตายไปก่อนนะโอ้โอเคต้องมาครับตอนนี้เงินเหลือไม่เยอะครับขายวินเรนเจอร์ไปเพื่อทำให้ตัวเองเงิน10พอดีครับแต่ยังดีที่อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถชนะรูทแมงได้ฮะทีมเขาโหดนะครับคืออย่างที่บอกคือเฟเธอร์ชนะนายโอ้โหและรูทแมงเจอบ้านนี้ฮะโอ้เจ็บหนักมากครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นทางด้านของตัวแก๊งดูอิดแล้วเป็นดูอิดขั้น3ด้วยคือเลเซอร์คลอขั้น3นะรูทแมงฮะอัพเลเวลแล้วนะครับผมเลเวล9เขาต้องหาทางด้านของโซลิปเปอร์ให้เจอครับประเด็นเลยใช่แล้วครับไม่เจอดิไม่มีฮะโอ้ยโอ้ยังหาไม่เจอโหยังไงฮะเลือดเหลือ8เก็บโอ้โหอึดอัดมากครับคือประเด็นก็คือทีมมันขาดดาเมจครับตอนนี้คือเฮลไนท์หรือไลท์เบทไนท์มันไม่ขั้น3ครับแล้วไอเทมอาจจะไม่ซัพพอร์ตด้วยนะตรงนี้ดูอย่างคร่าวๆดูไลฟ์แบบไหนตีช้ามากเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีไอเทมทีมไฟท์เลยคือทีมเขาเนี่ยอยู่ในจุดโอ้โหน่าเป็นห่วงมาแล้วฝั่งของข้ามทีมก็คล้ายๆกันแล้วไปแล้วโอ้โหนะเลยหรือเปล่าหุ้ยเหลือสามฮะโอ้อยู่ลำบากครับพี่กับตันแบบนี้อยู่จากที่แบบดูดีๆมาด้านการเงินอะไรหลายๆอย่างแต่ที่มันมาเสียก็คือเขาไม่เจอนะฮะทางด้านของตัวที่เขาต้องการในการรีโรฮะครับถ้าเป็นผมตอนนี้ผมจะซื้อวีโนแมนเซอร์ที่อยู่ในที่มาขายเมื่อสักครู่นะฮะมาใส่แทนด็อกเตอร์นะฮะให้มันได้บัฟของวอร์ล็อกเนาะถูกต้องแล้วก็จะได้การลดเกราะเข้ามาถ้าได้ปล่อยสกิลนะฮะเพราะอ่ะมาดูในห้องนี้คนเล่นเมจแค่ตัวเดียวฮะคือเวลาผมเล่นไนท์แคสเซอร์แล้วหาโซลิเปอร์ไม่เจอเนี่ยผมจะลังเลว่าผมจะซื้อวีโนแมนเซอร์มาใช้แทนดีไหมนะครับเพราะว่าโอเคมันก็ใช้ได้เหมือนกันมีบัฟวอลล็อกแล้วก็ลดเกราะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยก็คือต้องมองว่าฝั่งตรงข้ามมีเมจหรือเปล่านะฮะครับผมคือไอ้มองว่ามีเมจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มองว่า
มีเมดหรือไม่แต่คือมองว่ามีฮิวแมนหรือไม่นะครับคือถ้ามันมีฮิวแมนเนี่ยตัวของวินอมเบนเซอร์มันจะไม่ได้ปอดสกิลที่ต้องการนะฮะก็ขายแล้วก็ไนท์กับเพียวไนท์นะฮะไม่รู้จะไปหน้าไหนเลยฮะรีโลไปก็ยากจริงๆฮะโซลิเปอร์ไม่มาจริงๆฮะขายฮะใส่นี่เพิ่มดาเมจนะฮะก็ยังไม่มาครับผมเฮลไนท์ก็มาเรื่อยๆนะน่ารำคาญมากแล้วคือทางด้านของตัวอย่างสตอมชาแมนก็มาตัวเดียวนะโอ้โหแล้วเจอเมจแล้วทีมยังไม่ครบที่จะสู้เมจด้วยฮะแต่เมจครบแล้วฮะไหวหรือเปล่าครับผมรุดแรงไม่ไหวครับผมเมื่อกี้นี้เรือของ Pirate Captain เข้ามาโดนจังๆเลยครับรูทแมงบินเลยครับผมไม่รอดนะฮะเรียบร้อยเลยฮะรูทแมงโอ้โหลาวแรกน่าเสียดายมากครับเกมแรกรูทแมงจบที่8ไปก่อนเลยฮะโอ้โห1ใน2ผู้เล่นจากไทยเราครับผมไปเลยฮะอืมแล้วโอ้โหวารุโตตกมาไกลมากครับตอนนี้เพราะว่าทีมเขาที่เล่นเนี่ยมันตั้งต้นทีมมาด้วยทางด้านของก๊อบลินเป็นตัวค้ำแต่ตอนนี้คอปปินมันไม่โอเคพอแล้วสุดท้ายในแฮะเขาเปลี่ยนทั้งเซตก็คืออย่างที่ผมบอกคือก็จะมีคนเล่นวอริเออร์ฮันเตอร์อยู่บ้างก็เนี่ยคุณวอลโตเลือกใช้มาดูกันว่าเวิร์คแค่ไหนแต่ว่าคุณเย่เควนเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับที่ทีมเขาเนี่ยนะครับผมพัฒนามาถึงจุดนี้ครับผมจากการที่ดูแบบตอนแรกอยู่ไม่ค่อยจะได้เนาะตอนนี้คือมาไกลมากครับผมตอนนี้เพิ่งเรเซอร์คลอว์เลเวล3ด้วยจากการใช้สเตรนเจ็กไปฮะครับผมดูดีเชียวครับผมอันนี้ผมมีคำถามครับพี่กัปตันฮะทำไมเขาถึงไม่กดเลเวลอัพครับหมายถึงแรงอัพตรงนี้ฮะแชโดว์ครอลเลอร์ของเขาอ๋อก็แค่คือถ้ากดเลเวลอัพแล้วตัวที่มันเกินราคา1โกมันจะขายขาดทุนก็คือเผื่อไว้ขายด้วยใช่คือมันไม่ได้แบบว่าจะต้องใช้ทันทีฮะผสมไปก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตเราดีขึ้นถูกไหมฮะโอเคและถ้าเราแบบเงินไม่พอเพื่อที่จะรีโลในจังหวะสำคัญเราก็จะขาดทุนด้วยก็ต้องเรียกว่าเล่นเซฟไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคือเพราะตอนแรกผมเห็นเขาสแต็กไอเทมไว้ที่ Shadow Caller ของเขาเยอะมากๆนะผมคิดว่าน่าจะพยายามหา Shadow Caller Level 3หรือเปล่าแต่ก็เท่าที่ดูอาจจะยังไม่ใช่ฮะตรงนี้นี่คือจะว่าตั้งใจหาไหมก็ใช่นะครับผมแต่ว่าต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะเหมือนกับต้องเอาไปทุ่มที่ทางด้านของดรูอิดก่อนนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าชาร์ดคอลเลอร์ก็เอาไว้ก่อนเพราะอย่างที่เห็นว่าเขาใช้ทางด้านของไข่เนี่ยในการผสมเลเซอร์ครอขั้น3ครับโอ้ตรงนี้ครับผมเป็นตัวของวารุโตะฮะเจอกับฟิลิปแล้วเหมือนจะสู้ได้ดีผมชอบการวางโพซิชันนิ่งของตัวละครเขามากมากเลยครับผมพี่กัปตันนะแต่ปัญหาของวารุโตะตอนนี้ก็คือไซเลนยัง1ดาวอยู่เลยครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจไอเทมของไซเลนด้วยนะครับสำคัญมากสำคัญมากๆครับบุตโตครับตอนนี้เหมือนจะโลหาไล่สไนเปอร์มาโอ้เรือสวยครับเยี่ยมฮะคือมีการเวทนะครับผมค่อนข้างดีฮะตอนนี้อะคูเมเกอร์ตายไปแล้วครับแพนทอมเลือดเหลือ1ครับพาวเลือดเหลือ11ครับผมโอเคมาลุ้นกันต่อครับว่าคุณวารุโตะจะไปได้ไกลแค่ไหนฮะใช่แล้วครับผมที่1ตอนนี้ก็บอมเมอรอนนะบอมเมอรอนทำได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาเล่นคอมอะไรเหมือนกันนะผมตอนนี้มาดูที่ฟิลิปกับยีเคนนะทีมแรกของยีเคนนะคือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดูอิดนะครับผมใช่แต่ว่าทีมนี้มันก็แพ้เวทนะฮะครับเนี่ยครับโดนกวาดไปเลยนะครับผมมีคนเล่นเฟเธอร์2คนนะครับผมครับผมแย่งกันเข้าไปฮะตรงนี้วิสเปอร์เซียยังไม่เลเวล3ขาดอีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองฮะไม่น่าจะผสมออฟออลิเวเชอร์นะฮะจะใส่ให้ทางด้านของตัวอย่างเชอร์นิ่งแอสซินแทนนะก็แปลกดีเหมือนกันนะใช่แล้วครับผมเหมือนอยากจะได้รีเจนตรงนี้เร็วๆฮะแล้วก็มาถึงเวฟที่30ครับกำลังเข้าสู่ช่วงเลทเกมครับของวันนี้ต่อของเกมนี้ได้ฟิชฟอกมาครับสำหรับตัวของยีเคนนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะผมไอเทมตรงนี้กับโบรกันสอดเป็นไอเทมที่เขาต้องการหมดเลยเพราะว่าเป็นไอเทมที่บวกพลังโจมตีครับแล้วเนี่ยฮะใส่ให้ Shadow Crawler ไปอีกครับโอ้โหไปอีกฮะอ่ะ
ค่อนข้างสวยครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะผสมยังไงนะโบเมลอนยังติดวินสติกอยู่นะฮะแล้วคอเลอร์ตัวที่4ขาด2ตัวครับแพทองควีนไม่ใช่แพทองควีนโอ้ถ้าอาบูวิเชอร์อ่ะผสมไปก่อนแล้วกันนะครับผมขายอ่ะซื้อกระจงตัวใหม่มาฮะกระจงโอ้ยังไม่เจอครับผมตรงนี้ต้องตัดสินใจครับทำอะไรเอาขายทาบูวิเชอร์ครับครับผมคือจะเห็นว่าที่จริงเขาเลือกขายวิลเลนเจอร์ก็ได้นะแต่ว่าท้ายเกมวิลเลนเจอร์มันดีกว่าไอ้ชายนิ่งอาร์เชอร์ตัวนั้นนะฮะเขาจะผสม2ดาวแล้วก็เอาลงไปแทนชายนิ่งอาร์เชอร์แค่นั้นเองครับโอ้แต่ตรงนี้โอ้เดี๋ยวรอดหรือเปล่าครับเย่เควนดีไม่ดีตายตอนนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยเลือดเหลือ15น่าจะพอไหวอยู่ฮะตรงนี้เลยจะคอไม่สามารถเรียกมีได้ไม่สามารถเรียกมีได้มีโอ้ยท่านเจ็บเลยครับตรงนี้ต้องได้แล้วพี่กัปตันต้องได้แล้วครับผมสำหรับชาร์ลส์คอร์เลอร์ของเขาครับชาร์ลส์คอร์3ดาวใช่ฮะไม่ขอโทษนะทางด้านของตัวชาร์ลส์คอร์เลอร์3ดาวต้องได้แล้วนะฮะต้องได้ฮะไม่ได้นี้ไปเกิดแน่นอนนะโอ้ยจะจบที่5นะผมสำหรับเยเคนนะแล้วพอยังสู้อยู่ฮะดูเหมือนว่าเขาเจอทางด้านของเอพิโซดพอลเลอร์มาบุกนะฮะอุ้ยโอ้เป็นการสู้กันที่ยาวนานนะฮะ7วิครับผมยังไงจะเสมอหรือไม่จบหรือเปล่า7วิหรือจะเสมอน่าจะเสมอฮะอ่ะจบเอ้ยจบที่ทางด้านเขาชนะนะครับผมอ่ะวิสเปอร์เซียก่อนนะยังฮะยังไงครับผมยังฮะชาร์ลส์คอร์เลอร์ยังไม่มีครับไม่มาเลยโอ้ไม่มาเลยฮะอ้าวอย่างน้อยก็มีวิสเปอร์เซีย3ดาวครับต้องมาดูว่ามันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วครับตรงนี้ดีขึ้นมานิดนึงฮะโอ้ใช่เอามาดูทีมอัดเกรดโดยรวมครับบอมเบลอนนะผม6ไนท์6ขอโทษนะ6ไนท์4บีทนะครับทีมมาตรฐานนะครับผมคือสู้ได้เมจสู้เมจก็ดีนะครับผมสู้เฟเธอร์ก็โอเคนะฮะเป็นทีมหนึ่งที่ฆ่ารูทแมงนะฮะคือถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยรูทแมงเจอนี่โดนไปเกือบ20ดาเมจเลยฮะเมื่อกี้ครับผมวารุโตะโดนไป20โอ้โหหนักมากจริงๆฮะคือตอนนี้ที่น่ากลัวคือฟิลิปแล้วนะผมว่าวารุโตะน่าจะจบท็อป3แล้วฮะตรงนี้ครับผมต้องมาดวลกันกับยีเคนนะฮะเรียบร้อยครับผมท็อป3ครับวารุโตะครับยีเคนไปที่4ครับผมทนพิษบาดแผลไม่ไหวจริงๆครับไม่สามารถได้ชัตเตอร์คอลเลอร์เลเวล3ทันเวลาแล้วตรงนี้มาดูท็อป3เล่นกันครับบอมเบรอนฟิลิปและก็วารุโตะซึ่งฟิลิปครับตอนนี้ครับเป็นเมจที่2ดาวหมดทั้งทีมแล้วฮะครับผมคือเนี่ยความเก่งของเมจดากอนมันอยู่ตรงเนี้ยฮะมันเล่นแค่2ดาวครับเราไม่ต้องหา3ดาวนะฮะประเด็นคือมันก็คือได้ครบไปเลยเขายังไม่ได้ใส่ดาร์กอนไนท์เข้าไปด้วยฮะอ๋อก็เพราะดาร์กอนไนท์เขา1ดาวครับผมคือเขาแค่รอเลยฮะเขาเอาตัวของตัวฟลายอัสซาซินมาใส่แทนฮะไม่แน่ใจชื่อของขอประทานโทษด้วยฮะแต่ว่าเวนอมนะครับโอ้ตรงนี้โดนเลยฮะโอ้โหจุกๆครับผมฟิลิปช็อตนี้เจ็บเลยครับผมโอ้โห19ดาเมจ22โอ้โหแต่ว่าวารุโตะไม่ไหวอยู่แล้วคือใน3ทีมเนี่ยวารุโตะสู้ใครไม่ได้เลยทั้ง2คนนะครับเนี่ยฮะไล่ทุบเรียงตัวเลยเรียบร้อยนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูว่าฟิลิปจะแก้เกมทางด้านของตัวบอมเบลอนได้หรือเปล่านะฮะคือแต่ว่าผมว่าทีมมันแบบว่าชนะกันได้ทั้งคู่นะอยู่ที่โพซิชันจังหวะการออกสกิลการใบ้ของฮิวแมนนะครับครับผม3อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดูมด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราจะเห็นดูมนะที่ ใช้ดูมเนี่ยฮะดูมเคิร์สไปใส่ทาร์ทิลเลอร์เอลเดอร์พอดีซึ่งเอาจริงๆทาร์ทิลเลอร์เอลเดอร์มันเป็นตัวทำดาเมจตัวหลัก1ตัวเลยก็ได้ที่เรียกว่าเป็น AoE damage ของคอมนี้ฮะสำหรับตำแหน่งก่อนเกมเริ่มครับผม3วินาทีสุดท้ายฮะมาดูกันฮะได้ออกดูมั้ยไม่แน่ใจมีง้างเดี๋ยวมึงสักครู่ติดใบขึ้นมาพอดีเรือสวนไปโอ้ดูฮะไม่ไหวครับบอมเบลอนรอบนี้โดนออกเวฟฮะแลกกันไปคนละหมัดฮะหนักๆนะครับนี่ครับ19เหมือนกันไม่แน่นะบ้านฟิลิปแพ้หรือเปล่าครับคือไม่ใช่ว่าบ้านนี้
แพ้แต่บ้านฟิลิปอ้าวโอเคฮะเอาแล้วครับคือมันขึ้นอยู่ที่ RNG เหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้นี้เราเห็นเลยว่าดูมเนี่ยกำลังจะได้ดูมแล้วแต่เนื่องจากว่าโดนบัฟของฮิวแมนนะตัวของไพแคปตันตีไปแล้วไซเลนซ์ดูมพอดีไม่สามารถดูมได้ครับทำให้เทอร์ทิลาเอลเดอร์เนี่ยครับ LE โอ้โหเบิร์สตายไปทั้งทีมเลยครับพี่กัปตันใช่คือความเก่งของเมดอ่ะมันไม่ได้เก่งที่เวทมันแรงครับเอาจริงนะที่คนเขากลัวคือฮิวแมนนะมันแก้ไม่ได้ใช่คือมันเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับไซเลนต์ของฮิวแมนเนี่ยแบบเราจะเอาตัวไปยืนหน้าเพื่อให้ออกสกิลเร็วแล้วก็อย่างดูมเนี่ยเพื่อดูมเขาอย่างเงี้ยก็โดนใบนะครับผมหรือเราจะเอาตัวมาอยู่ด้านหลังเพื่อหลบฮิวแมนเซนิจี้ตีแล้วติดใบก็โดนเมดออกสกิลก่อนอยู่ดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามีทางด้านของเดอะซอสมันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญตรงนี้แหละการเจอกับเมดนะฮะอู๋แล้วนี่ฮะเป็นเมดอู๋เป็นการกระจายตัวแข่งกันเลยผมว่าฝั่งฟิลิปน่าจะยังจัดไม่เสร็จมากกว่าคือเขาเพิ่งจัดโพซิชันเจอกับมังกรนะฮะครับผมแต่โบเมลอนเนี่ยน่าจะกระจายของจริงครับเดี๋ยวดูว่าเวิร์กหรือไม่การกระจายแบบนี้อ่ะดูมาด้านหลังอ่ะดูว่าจะดีขึ้นไหมต้องมาดูแล้วว่าดูมจะได้ดูมหรือเปล่าฮะไปครับตรงนี้ใส่ได้สวยฮะผมว่าโบเมลอนแตกแล้วฮะตอนนี้เรื่องแตกแน่นอนฮะอู้แต่ว่าแข็งได้สวยแต่ก็ไม่มากพอไม่มากพอครับพี่กัปตันเรียบร้อยจะถึงไหมฮะเรียบร้อยอยู่ไม่รอดครับทีเดียว19ดาเมจครับผมฟิลิปเป็นผู้ชนะในเกมแรกไปฮะเมดมังกรครับผมชนะในเกมแรกไปฮะก็คือตอนแรกที่เขาแพ้ก็อย่างที่เห็นเลยก็คือโดนดูมตัวสำคัญก็นั่นแหละนะฮะโอ้โหแต่น่าเสียดายครับทางด้านของเกมแรกทางด้านของคุณลุดแมงนะฮะครับต้องบอกว่าจบที่8นะครับผมตรงนี้น่าเสียดายมากคือทีมคุณลุดแมงเนี่ยการเงินเซเนจี้ดีหมดเลยในช่วงแบบเทมโปของเขานะ17เทิร์นก็คือเซเนจี้ครบแล้วก็โอเคตัวตอนแรกก็ดีด้วยฟอร์ตไนท์แบบขั้น3อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจ่ายเงินตอนเว็บ21แล้วมันโลไม่เจอไม่เจอจริงๆฮะโอ้แล้วกลายเป็นว่าลำบากเลยฮะใช่ครับเรามาดูตารางคะแนนนะจากเกมเมื่อกี้นี้นะคุณรูทแมงอย่างที่พี่กัปตันว่าไปน่าเสียดายครับผม0แต้มครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ฟิลิปกลับขึ้นมาตีตื้นฮะแล้วก็เอาชนะบอมเมรอนไปได้ครับผมกลายเป็นที่1ด้วยคะแนน9แต้มไปก่อนในเกมแรกครับโอ้เป็นคนเดียวที่เล่นเมดนะครับในเกมนี้โอเคก็คือมีเมดคนเดียวไนท์3ถ้าจำไม่ผิดเฟเธอร์2แล้วก็มีวอริเออร์2โอเคใช่ครับก็พูดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในเกมที่2ว่าคุณรูทแม่งจะกลับมาได้หรือเปล่านะฮะใช่ครับเราจะช่วยครับเราต้องเอาใจช่วยแล้วผมอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเราจะกลับมาดูกันในเกมที่2ของเราอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าวันนี้ครับเป็น Best of 3 2เกมกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับพักกันสักครู่เดียวจริงๆครับอันนี้พักจริงแล้ว